กค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่ต่อด้วยครับสวัสดีค่ะแหมถือจัดจริงๆนะฮะวันศุกร์แบบนี้นิดนึงเอาล่ะเราจะเริ่มข่าวคราวของแวดวงฮอลลีวูดในวันศุกร์ปลายสัปดาห์แบบนี้นะครับกับเรื่องราวที่ อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีกับเด็กและเยาวชนเท่าไหร่นะครับห้าหนุ่มวง One Direction ครับแต่ละคนนี้อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะสักคนเลยครับพี่แต่ปรากฏว่าล่าสุดนะฮะไปเล่นพนันที่ลาสเวกัสแล้วครับวงไบแบนด์สุดฮอต One Direction โดนไล่ออกมาจากคาสิโนในลาสเวกัสเนื่องจากทำผิดกฎหมายเพราะพวกเขาทั้งเล่นการพนันและดื่มเหล้าทั้งที่อายุยังไม่ถึง21ปีค่ะหนังสือพิมพ์ The Sun ของอังกฤษเผยว่าห้าหนุ่มวางแผนกันดิบดีว่าจะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปเสี่ยงโชคกันแบบสุดเหวี่ยงเพราะที่อังกฤษบ้านเกิดพวกเขาสามารถเล่นการพนันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ที่อเมริกาถ้าอายุไม่ถึง21ปีเจ้าหน้าที่ในคาสิโนทุกแห่งก็ไม่อนุญาตให้เข้าอย่างเด็ดขาดเล่นเอาหนุ่มๆ One Direction เซ็งกันไปทั่วหน้าค่ะวง One Direction มาลาสเวกัสเพื่อพักผ่อนก่อนลุยคอนเสิร์ตต่อในแคลิฟอร์เนียซึ่งต้นสังกัดก็ลงทุนเปิดห้องพักสุดหรูคืนละเฉียด 800,000 บาทให้หนุ่มๆเป็นโบนัสที่คอนเสิร์ตประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะ